สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามผีใส่นะคะอุปกรณ์อย่างแรกก็ถ้วยค่ะแล้วก็ช้อนค่ะแล้วก็กาน้ำใสนะคะแล้วก็น้ำลายเอเลี่ยนค่ะค่ะแล้วก็กากเพชรนะคะค่ะค่ะมาดูวิธีการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เทกาวก่อนค่ะข้างหน้า3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะแต่นี่ก็ควงได้ค่ะ1สองสามพอเทกาวเสร็จแล้วเราก็เอานี่ให้ช่วยกาวก่อนนะคะค่ะต่อไปก็ใส่น้ำนะคะค่ะลองดูช้อนเดียวก่อนนะคะคนเนี่ยอย่าให้มันเป็นฟองนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่กากเพชรนะคะใส่ตามขนาดได้นะคะที่เราอยากใส่เท่าไหนก็ใส่ได้ค่ะไม่ต้องจำเป็นต้องกวงก็ได้ค่ะแล้วพอทีนี้ก็คนนะคะค่ะพอทีนี้ก็ใส่น้ำลายเอเลี่ยนนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เรามาผสมน้ำนะคะแต่ต้องผสมน้อยมันมีน้อยค่ะเพราะว่าเรายังไม่เปิดเทอมเราก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปก่อนนี่ค่ะนี่เริ่มเป็นแล้วอ่ะลงไปอีกค่ะค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเป็นนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าน้ำหนีต้องเอาให้น้ำมันขึ้นนะคะค่ะเราก็ไปเติมสีนี้ขึ้นค่ะมันเหมือนว่าเติมอะไรใส่ไม่พอค่ะเติมอะไรเติมค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเขาเป็นก้อนแล้วนะคะแต่เราอย่าเพิ่งนี่นะคะเราก็ลงคนไปเรื่อยๆก่อนแล้วที่มีใจกันใส่นิดนึงค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็นี่แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมันจะแบบว่าชิดค่ะ
ับบ้านเลยนะคะอย่ากลัวว่ามันจะไอ้นั่น